ึงเรื่องของ Creative Commons นิดหนึ่งนะหลายคนอาจจะงงว่ามันคืออะไรหลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะจริงๆแล้วก็คือเป็นเหมือนกับเป็นองค์กรเป็นไลเซนส์อันหนึ่งที่เขาพูดขึ้นมาลักษณะที่การที่ให้คนไปเหมือนกับเมื่อก่อนเนี่ยเรามี copyright นะครับคือจดทะเบียนลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า Creative Commons เนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นอีกไลเซนส์นึงที่เขาคิดขึ้นมาว่าเป็นกฎเรื่องของกฎหมายทางความคิดสร้างสรรค์ที่เราจะสามารถเผยแพร่หรือว่านำมาใช้หรือว่าให้คนเอาไปใช้พัฒนาต่อได้อย่างไรนะก็จะมีหลายๆอย่างที่เห็นกันในเรื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เองหรือพวกระบบต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของอินเทอร์เน็ตหรือจริงๆแล้วอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นเรื่องของสินค้าอะไรที่เขาคิดค้นขึ้นมาแต่ว่าอยากจะให้ความรู้องค์ความรู้ตรงนี้เนี่ยสามารถให้คนดาวน์โหลดไปใช้ต่อหรือว่านำไปใช้ต่อได้อย่างถูกกฎหมายนะครับก็หลายอันที่เราเห็นจริงๆแล้วมีเยอะมากที่เราเห็นคืออย่างพวกที่เราพูดถึง open source code อะไรบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คือไอเดียเดียวกันคือมีเรื่องของ creative commons ด้วยเข้ามาเกี่ยวด้วยครับก็คือแต่ว่าแล้วหลักการมันคือทำไงสมมติผมทำหนึ่งโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็เป็นโปรแกรมที่ให้คนเอาไปดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรีๆอะไรเงี้ยแต่เราอยากจะเหมือนกับว่าให้สิ่งนี้ถูกจดทะเบียนเป็น creative commons เนี่ยหลักการก็คืออาจจะเข้าไปในเว็บของเขาะนะครับแล้วก็ไปรีจิสเตอร์ว่างานของเราชื่ออะไรเราเป็นใครแล้วก็เขาจะมีเรตติ้งว่าเราจะให้เราให้คนเอาไปใช้ได้ขนาดไหนเช่นเอาไปใช้ในเชิงคอมเมอร์เชียลได้หรือเปล่าหรือว่าไม่ได้เอาไปใช้ในเชิงคอมเมอร์เชียลมาใช้ในเชิงแค่ในเชิงแค่นำไปสอนหรือนำไปดัดแปลงเรื่องอะไรก็ตามนะฮะก็คือตอนนี้เป็นไอเดียคร่าวๆของ Creative Commons ลองเข้าไปเซิร์ชได้ใน Google มันก็จะน่าจะขึ้นเพราะว่าเขามีทุกประเทศแล้วก็ในประเทศไทยก็มีเป็นเหมือนกับกลุ่มของประเทศไทยเองนะครับก็มีหลายๆคนตอนนี้ทางด้านดนตรีทางด้านพวกทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจจะเคยได้ยินตัวนี้คุ้นหน่อยเรื่องCreative Commons ค่ะอาจารย์ก็ได้ปูพื้นแล้วนะคะว่า Creative Commons เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะดูแลซึ่งกันและกันระหว่างคนที่เป็นเจ้าของคอนเทนต์แล้วก็คนที่เป็นเจ้าของเป็นเจ้าของเว็บไม่ให้ละเมิดคอนเทนต์ของคนอื่นที่อยู่บนเว็บแต่บางคนก็ต้องยอมรับว่าทำเว็บขึ้นมาเนี่ยอย่างคนเขียนบล็อกเนี่ยก็อยากให้คนอื่นเอาบล็อกของตัวเองไปไว้ในเว็บด้วยหรอป่ะต้องประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความตกลงว่าโอเคเอาไปเผยแพร่ได้แค่ไหนอะไรอย่างไรนะคะเวลาเราจะมองว่าสมมติว่าเป็นคอนเทนต์อย่างอาจารย์โจ้อาจจะเขียนบล็อกแล้วอนุญาตให้คนอื่นเอาบทความที่อาจารย์โจ้เขียนไปเผยแพร่อาจารย์โจ้จะใส่สัญลักษณ์อะไรให้เขารู้ว่าเอาไปใช้ได้เลยเต็มที่คือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัว Creative Commons เนี่ยก็จะมีโลโก้คือบอกว่าเหมือนกับว่าถ้าเราไปรีจิสในเว็บเขาแล้วเนี่ยแล้วเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นเหมือนกับถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่จะเป็นแบบแบนเนอร์ลิงก์ไปฮะแต่ว่าตัวโลโก้ตัวนั้นเนี่ยเขาจะเหมือนกับมีเหมือนกับเป็นลายเส้นด้วยว่าเราอนุญาตให้ไปใช้ขนาดไหนโดยที่เราทำแค่แบบนาทีเดียวก็ทำตัวนั้นได้แล้วเพราะเราสามารถไปคลิกเลือกได้ว่าเราโอเคเราใช้ได้ในเชิงแบบไม่ใช้ค้าขายหรือว่าให้คนเผยแพร่ได้บางส่วนหรืออะไรเงี้ยตัวนั้นเราไปทำในเว็บเขาแล้วก็รีจิสเตอร์เขาจะส่งลิงก์มาให้ตัวนี้เราสามารถจะเอาลิงก์ไอ้ตัวเนี้ยมันก็เป็นแบนเนอร์เรื่องของเหมือนกับโลโก้ copyright อะไรเงี้ยก็คือไปโพสต์ในบล็อกได้แล้วก็จะได้เขียนคร่าวๆว่าเราอนุญาตขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครจะทำเว็บประเภทไหนเนี่ยแนวคิดก็เหมือนกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ใช่มหาวิทยาลัยธรรมดาไม่ใช่มหาวิทยาลัยออนไลน์ด้วยเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นจริงๆมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงนะคะอย่าง MIT เนี่ยการที่เขาทำเขาเรียกว่าโครงการ Open Courseware เนี่ยมันเกี่ยวกับ Creative Commons ยังไงคะก็เป็นการใช้ไอเดียของ Creative Commons แล้วก็รู้สึกจะลงรีจิสเตอร์เป็นเหมือนกับเป็นหนึ่งในCreative Commons นะครับให้เข้าไปดูในเว็บของ Creative Commons เนี่ยเขาจะยกตัวอย่างว่าคนที่ใช้ไอเดียของ Creative Commons และรีจิสเตอร์เนี่ยแล้วก็มีใครบ้างหลักๆเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยเปิดมาเนี่ยมันก็จะมีประมาณ4คนที่พูดถึงนะก็จะมี Google ที่พูดถึงการใช้ Creative Commons ในหลายรูปแบบในหลายเหมือนกับว่าเว็บรูปภาพของเขาเว็บไม่ว่าจะเป็นเว็บที่เป็นบล็อกของเขาหรือจะเป็นการเซิร์ชอะไรบางอย่างเนี่ยใน Google เนี่ยเขาใช้ Creative Commons อยู่หลายคนอาจจะยังไม่รู้แต่ว่าเขาจดทะเบียนจริงจังครับหนึ่งใน4นั้นที่เขายกตัวอย่างมาก็เป็น MIT ตัวนี้นะครับและอีกอันก็จะเป็นวงดนตรีอันหนึ่งที่เมืองนอกคือเขานำไอเดียของ Creative Commons มาใช้กับดนตรีแล้วก็ business ทางด้านดนตรีนะครับก็คือเลยทีนี้ก็เรามาดูว่าเอ๊ะขณะที่ MIT เขายกขึ้นมาพูดถึงในแบบตัวอย่างของ
ผู้ใช้ที่ใช้ Creative Commons เนี่ยก็เลยเข้าไปเจาะลึกดู MIT เพราะว่าตัว MIT เนี่ยผมก็จริงๆแล้วผมสนใจหนึ่งโปรแกรมที่ MIT ที่ชื่อว่า MIT Media Lab หรือหลายๆครั้งก็คงจะมาพูดงานตัวอย่างหลายๆครั้งเนี่ยเรามาพูดเป็นยกตัวอย่างของงานทางด้าน New Media กับการสร้างเทคโนโลยีอะไรบางอย่างอยู่แล้วกับ MIT Media Lab นะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมก็เคยเข้าไปดูเหมือนกับว่าอยากจะไปผมก็แปลกแต่ตอนแรกผมยังไม่ได้รู้ว่าเขาตั้งใจทำขนาดนี้แต่ว่าเข้าไปดูตอนผมก็เข้าไปดูในคุณครูคนนึงเขาเปิดวิชาแล้วผมที่แปลกใจก็คือทุกอย่างเนี่ยที่เขาสอนเนี่ยเลคเชอร์วีคที่หนึ่งเนี่ยก็สอนอะไรบ้างเนี่ยเขาให้ดาวน์โหลดอะไรทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการ reading พวกแบบว่าไฟล์ PDF สไลด์ที่เขาสอน PowerPoint ที่เขาสอนการบ้านที่เขาให้เด็กแล้วก็งานที่เด็กที่เขาจะเอาไปอัปโหลดเนี่ยเขาขึ้นไปอยู่นั้นหมดเลยผมก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะในหลักการเนี่ยผมก็สามารถจะเรียนไปพร้อมๆกับเขาได้โดยที่ผมไม่ต้องไปรีจิสเตอร์ด้วยซ้ำอาจจะสิ่งที่ได้ไม่ได้มาคือประกาศนียบัตรใช่แต่ว่าสิ่งที่ได้มาคือความรู้ทั้งเกือบทั้งหมดในเว็บของเขานะฮะซึ่งอาจจะต่างกับเว็บของบล็อกของโรงเรียนหรือว่าอะไรที่ตอนนี้ผมพยายามทำในวิชาที่ผมสอนให้นักเรียนเนี่ยนักศึกษาเนี่ยเอาโพสต์งานขึ้นบล็อกเพื่อจะแบบก็ให้ไปอยู่ในแชร์ความรู้ได้แต่ว่าหนึ่งอย่างที่เขาทำที่ MIT นี่คือเขาแบบทำมาจริงจังเป็นเหมือนกับหนึ่งภาคบังคับว่าทุกคลาสที่เป็นถือโครงการ Open Courseware ตัวนี้เนี่ยจะต้องทำอย่างจริงจังแล้วก็เหมือนกับทุกอย่างนี่ access ได้อย่างเช่นสมมติว่าในอนาคตนะไม่แน่ใจอาจารย์เจ้ามองเทรนด์อย่าง MIT Courseware เนี่ยมาชื่อพูดถูก MIT Open Courseware เนี่ยสมมติว่าสักวันหนึ่งมีคนเรียนเยอะแล้วก็เขาสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าคนเรียนเนี่ยเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเนี่ยมันอาจจะไปถึงขั้นการทดสอบการสอบวัดผลแล้วก็มอบวุฒิบัตรอะไรกันไปเป็นไปได้ไหมความรู้ที่เราได้เนี่ยมันเทียบเท่ากับคนที่เขาไปนั่งเรียนเพื่อได้วุฒิบัตรเลยหรือเปล่าผมว่าถ้าเป็นมหาลัยอย่าง MIT อาจจะยากนิดนึงคือเหมือนกับเขาต้องมีรักษาชื่อของเขาว่าคือเขาต้องมีมาตรฐานอะไรบางอย่างเพราะว่า MIT เนี่ยคือเป็นแบบเหมือนกับจะว่าไปแล้วก็ออนไลน์เวอร์ชันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าก็อาจจะเป็นไปได้มันไม่งั้นจะเอาลักษณะเป็นเหมือนกับการเรียนแบบเรียนe-learning ไปที่รูปปกติเพราะเราก็สามารถไปรีจิสเตอร์ลงทะเบียนตามหารายได้ประกาศนียบัตรด้วยผ่านการ e-learning ที่ในเมืองไทยก็มีหลายที่นะครับแต่ว่าของ MIT ตอนนี้เขาขึ้นมาพูดในเชิงลักษณะไม่ใช่เป็น e-learning เพราะว่าการเข้า MIT นี่ยากอยู่แล้วแล้วใครจบมันนี่ต้องแบบเหมือนกับใครมีหัวว่า MIT นี่ต้องระดับนึงเลยฉะนั้นผมว่าถ้าเป็นถ้าตัวได้คูณ5อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าเป็นมหาลัยอย่าง MIT นั้นน่าจะยากในยากในอีกในไอเดียนะแต่ว่าถ้าที่อื่นผมว่าอาจจะเป็นไปได้ที่อื่นที่เราใช้ไอเดียเดียวกันแต่ว่าเหมือนกับว่าอาจจะเปิดตัวนี้ขึ้นมาให้คนมา access เรื่องของตัวนี้ได้แล้วก็มีการ register อย่างจริงจังแล้วก็มีการมอบดีกรีให้ค่ะอันนี้เขามีวิธีการป้องกันความรั่วไหลของคอนเทนต์เขาอาจจะเอาไปคนอื่นแอบเอาไปใช้หรือเปล่าคะคืออยู่ในไลเซนส์ของตัวนี้เนี่ยเขาจะมีกฎที่ว่าเอาไปใช้ได้ขนาดไหนซึ่งจริงๆแล้วที่เขามาเปิดได้ขนาดเนี้ยเขาก็เปิดว่าเอาไปใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์เชิงพาณิชย์หรือว่าอะไรก็ได้เนี่ย